นับสนุนโดยบัญชีเงินฝากประจำพิเศษรับดอกเบี้ยสูงสุด 1.25% ต่อปีที่ LH Bank โทร1327คุณผู้ชมคะการลงทุนทุกวันนี้นี่ต้องหาข้อมูลมากมายนะคะดังนั้นการมีแอปพลิเคชันดีๆที่จะตอบโจทย์นักลงทุนเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นติดตามกันเลยค่ะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมรายการเศรษฐกิจ Insight มาดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานตัวแอปพลิเคชัน Profita โดย LH Bank ที่ตั้งใจพัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์กับทุกความต้องการของนักลงทุนรวมไปถึงโอกาสที่จะไปลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยวันนี้ไปคุยกับผู้บริหารของ LH Bank กันติดตามครับรายการเศรษฐกิจ Insight นำเสนอ Profita หรือว่าแอปพลิเคชันเพื่อการลงทุนจากทาง LH Bank ให้กับคุณผู้ชมรู้จักแล้วนะครับวันนี้เรามาเจาะลึกมากขึ้นกับ Profita ที่มีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันใหม่ๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะ Advisor หรือว่าผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการลงทุนมีวิธีในการคัดสรรกองทุนวิธีในการช่วยกันบริหารพอร์ตการลงทุนของคุณผู้ชมอย่างไรให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายการลงทุนวันนี้เราจะไปคุยกับดร.กวินผู้พกสกุลผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์การลงทุนจาก LH Bank กันครับสวัสดีครับดร.กวินครับเวลาเราพูดถึง Financial Advisor หรือว่าผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการลงทุนเราจะนึกภาพเรานั่งกับเจ้าหน้าที่แล้วฟังข้อมูลต่างๆเพื่อดูว่ามีทางเลือกอะไรบ้างทีนี้ตัวฟีเจอร์ Advisor บน Profita ล่ะครับมันมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างยังไงครับLH Bank นะครับได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าในทุกๆด้านนะครับโดยแอปพลิเคชัน Profita เองเนี่ยมีจุดเด่นนะครับในการที่จะนำตัว Advisory นะครับนี่ที่เป็นมุมมองการลงทุนนะครับที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับแล้วก็แข็งแกร่งของเราในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาไว้ให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยสามารถศึกษาได้นะครับและอย่างที่2เนี่ยเราประกอบกับภาพของตัวรายละเอียดกองทุนนะครับผ่านตัวโปรแกรม Profita ที่จะมาช่วยลูกค้าทุกท่านให้ทำความเข้าใจแล้วก็เลือกกองทุนได้อย่างแม่นยำนะครับโดยจุดเด่นของกองทุนนี้นะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยลูกค้าสามารถเปรียบเทียบกองทุนนะครับเปรียบเทียบความสามารถหรือผลตอบแทนกองทุนเนี่ยได้สูงสุดพร้อมกันถึง15กองทุนเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการคัดเลือกกองทุนนะครับในการเป็นกองทุนแนะนำเนี่ยเราคัดเลือกผ่านตัวมุมมองนะครับแล้วก็ความเหมาะสมในช่วงแต่ละสถานการณ์นะครับเป็นอันดับแรกไม่เอียงไปในบลจ.ใดบลจ.1เป็นพิเศษแล้วก็ยังยึดความต้องการของผู้ลงทุนเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปเลือกกองทุนนะครับหรือผลตอบแทนที่ดีที่สุดในตลาดมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อมั่นได้เลยว่าความเป็นกลางนะครับในการทำวิจัยในการทำลงทุนและมุมมองการลงทุนของเราเนี่ยส่งถึงไปถึงลูกค้าได้อย่างแน่นอนนะครับทีนี้พอเรามาพูดถึงจุดเด่นของตัว Advisor บน Profita มันมีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยนะครับต้องแจ้งว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกการลงทุนผ่าน LH Bank Advisory นะครับที่จะสามารถทำให้ลูกค้าทุกท่านเองเนี่ยเข้าสู่เป้าหมายของการลงทุนได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในนอกจากนี้เนี่ยตัว Profita เองเนี่ยยังสามารถซื้อขายสับเปลี่ยนให้ลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในการซื้อกองทุนก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้อย่างมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เราชูขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับในการที่สามารถคัดเลือกแล้วก็เปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนนะครับรวมถึงรายละเอียดกองทุนเนี่ยได้มากสูงสุดถึง15กองทุนพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับทำให้ไม่ต้องสับไปสับมานะครับแล้วก็ทุกท่านสามารถเข้าใจได้ว่าเอ๊ะกองทุนไหนเป็นกองทุนควรจะเลือกนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัว Profita เองเนี่ยมีลักษณะเหมือนความที่เติบโตขึ้นมาสักนิดนึงนะครับสำหรับนักรองรับนักลงทุนที่อาจจะมีความสามารถในการลงทุนเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับสามารถปรับเปลี่ยนด้วยได้ด้วยนะครับว่าเฮ้ยเวลาที่เราแนะนำไปแล้วกองทุนนี้อาจจะไม่ได้ชอบหรือไม่ได้ชอบใจยังสามารถปรับเปลี่ยนใจในเล็กๆน้อยๆได้ตามใจคุณด้วยนะครับสิ่งที่นักลงทุนคาดหวังก็คือตัว DCA หรือว่า Dollar Cost Averaging นี่แหละนะครับใน Profita เขาทำงานกันยังไงแล้วก็มีกลไกในการทำเรื่องของ DCA ยังไงบ้างครับ
แน่นอนครับฟังก์ชัน DCA เป็นฟังก์ชันสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ด้วยนะครับโดย DCA ที่เราสร้างขึ้นมาหรือการเฉลี่ยต้นทุนการเข้าเนี่ยทำให้นักลงทุนทุกท่านเนี่ยสามารถโล่งใจได้หรือว่าไม่ต้องมานั่งพะวงนะครับว่าตลาดเองจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับสามารถทยอยซื้อสะสมได้ตลอดทั้งปีและเป็นการเฉลี่ยต้นทุนนะครับโดยที่วิธีการนี้เนี่ยในการลงทุนโลกเองก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าเป็นวิธีนึงที่สามารถสร้างเงินลงทุนแล้วก็เป็นฐานการลงทุนที่ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของ DCA ของเราเนี่ยสามารถมีฟีเจอร์ได้2แบบนะครับแบบแรกเลยนะคุณสามารถเฉลี่ยเงินสะสมนะครับในการเข้าลงทุนเนี่ยได้เป็นรายสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็จะเป็น traditional หรือยังรายเดือนก็สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านฟังก์ชัน DCA ในรูปแบบนี้เนี่ยประกอบกับการแจ้งเตือนนะครับกำไรขาดทุนนะครับแล้วก็มีการ rebalancing port ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างครบถ้วนสำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างวินัยในการลงทุนระยะยาวครับผมแผนในการพัฒนา Robot Advisor เป็นยังไงครับแล้วเงื่อนไขที่จะใช้ Robot Advisor เป็นอย่างไรแล้วก็จะดูแลพอร์ตการลงทุนยังไงดีครับสำหรับจุดเด่นนะครับของตัวโปรแกรม Robot Advisor บน Profita นะครับในเฟสต่อไปที่เรากำลังพัฒนากันอยู่นะครับแล้วก็พร้อมจะขึ้นเนี่ยจุดเด่นสำคัญเลยนะครับอยู่ที่ความพยายามที่เราอยากจะปรับเปลี่ยน Mindset ของนักลงทุนในประเทศไทยนะครับผ่าน2เหตุผลหลักๆนะครับ1เลยเนี่ยเราพยายามจะเซตเป้าหมายเพื่อเป็นตัวตอบโจทย์ความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนในการลงทุนนะครับเป้าหมายถูกเซตไว้ว่ามีไว้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีนะครับแล้วก็เงินลงทุนที่ต้องการเริ่มต้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามเซตผ่านตัวนี้นะครับเพื่อจะคอนโทรลความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนคาดหวังนะครับถ้าเงินลงทุนเริ่มต้นน้อยเกินไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาเพื่อจะไปถึงเป้าหมายสั้นเนี่ยแปลว่าคุณก็ต้องเทคความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะนะครับอย่าลืมว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเนี่ยพยายามจะเข้าใจว่าถ้าเราเป็นเด็กวัยรุ่นเองนะครับเริ่มลงทุนสามารถลงทุนเสี่ยงๆได้เลยนะครับอันนั้นเป็นแนวคิดการลงทุนที่ถูกแต่ถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับอย่าลืมว่าแม้ว่าคุณจะอยู่ในช่วงสเตจไหนก็แล้วแต่นะครับเป้าหมายของการลงทุนแล้วก็ระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในประเด็นที่2ที่เราพยายามจะให้น้ำหนักอย่างมากนะครับในตัวโปรแกรมของ Robot Advisor บน Profita ของเราเนี่ยมันคือการคุมความเสี่ยงนะครับการคุมความเสี่ยงเนี่ยอย่าลืมว่าภาพของการลงทุนเราเข้าใจกันเสมอนะครับว่ามันไม่มีเส้นทางลัดสำหรับการลงทุนนะครับการลงทุนเป็นการเดินทางระยะยาวเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยากเห็นภาพของการที่ลงทุนผ่านโปรแกรม Profita เรานะครับแล้วได้ผลตอบแทนที่สูงในบางปีแล้วในปีถัดไปเนี่ยกลับได้ผลตอบแทนที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับเพราะนั้นเราพยายามจะคงสัดส่วนหรือว่าคงความเสี่ยงนะครับของลูกค้าทุกท่านบนพอร์ตการลงทุนเนี่ยให้เหมาะสมกับทุกช่วงโอกาสนะครับแล้วก็คาดหวังว่าผลตอบแทนของลูกค้าทุกท่านบน Profita เนี่ยจะเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับนั่นเป็นเป้าหมายหลักของเรานะครับในส่วนนึงเนี่ยเราให้ความหมายแล้วก็ให้น้ำหนักกับความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับเราให้ความเสี่ยงเป็นอันดับ1 นะครับแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยเป็นอันดับรองลงไปนะครับซึ่งก็คงมีความแปลกนะครับเพราะว่าในหลายๆที่เองเนี่ยตัวโปรแกรมพยายามจะชูผลตอบแทนนะครับให้เป็นอันดับ1 นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเราพยายามจะรักษาตัวเวลผ่านหรือว่าตัวความมั่งคั่งของลูกค้าเนี่ยให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนมากกว่าครับผมสุดท้ายนี้ให้ดร.กวินฝากถึงคุณผู้ชมรายการที่สนใจจะใช้ตัวแอปพลิเคชัน Profita หน่อยครับสำหรับแอปพลิเคชัน Profita นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนทุกท่านนะครับตั้งแต่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายภูมิภาคนะครับรายอุตสาหกรรมผ่านผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนอย่าง LH Bank Advisory นะครับรวมถึงมีการคัดสรรกองทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับทั้งนี้ท่านนักลงทุนที่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน Profita ผ่านทาง App Store หรือ Play Store ได้นะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทุกสาขาของธนาคารที่ LH Bank Contact Center 1327ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณดร.กวินนะครับขอบคุณครับเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะสนใจใน Profita มากยิ่งขึ้นนะครับและจากนี้เขาก็จะพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆในเฟสถัดไปให้เราได้ติดตามกันด้วยครับคำแนะนำการลงทุนจากมืออาชีพเทคโนโลยีและความสะดวกสบายถูกรวบรวมไว้บน Profita ที่พร้อมให้ใช้งานแล้วนะครับนอกจากตัว Profita ยังมีแคมเปญการลงทุนแคมเปญการฝากเงินที่น่าสนใจด้วยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทาง LH Bank ออกแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยแรงโดนใจ12เดือนและ15เดือนรับดอกเบี้ยสูงสุด 1.25% ต่อปีฝากขั้นต่ำ 100,000 บาทครับเปิดบัญชีได้แล้วตั้งแต่วัน
นี้จนถึง30มิถุนายน2565สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขาหรือว่าโทรไปได้ที่1327ครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อนะคะ8 Big Move ค่ะที่จะนำไทยเข้าสู่ยุค 5.0 ค่ะ